ครั้งแรกเลยที่ส่ง voice message ให้พี่นุชาก็อยากบอกว่าของพี่นุชาดีจริงๆค่ะวิรู้อาจจะใช้ไม่นานแต่ว่าวิรู้ว่าถ้าไหนที่วิแพ้เนี่ยชั่วโมงแรกอะวันแรกมันก็จะแบบแสบแล้วก็จะสิวขึ้นในวันต่อมาแล้วมันเป็นเหมือนฝันร้ายนะสมมติสิวแล้วหายแล้วสิวแล้วก็ขึ้นอีกอุ๊ยต้องพูดตรงๆว่า AHA มันแอบแสบแล้วก็คันๆนิดหน่อยถึงแม้ใช้รอบที่3ก็ยังคันแสบๆอยู่แต่สิวไม่ขึ้นเลยค่ะสักเม็ดแล้วก็รู้สึกสิวที่ตรงจมูกเม็ดนึงก็เหมือนยุบลงด้วยคือตอนแรกทัน5นาทีเหมือนที่พี่นุชาบอกแล้วทีนี้สักพักนึงพี่นุชาก็แบบบอกว่าเออทํา5นาทีแต่พี่นุชาบอกทําเป็นชั่วโมงก็แบบอ้าวพี่นุชาทําเป็นชั่วโมงทําไมวิทําเป็นชั่วโมงไม่ได้วิก็เลยลองใช้10นาทีค่ะแล้วทีนี้พอลองใช้10นาทีก็เลยแบบก็ยังแสบๆแต่หน้าแดงเลยค่ะพอล้างออกแต่สักพักนึงความแดงมันก็หายไปก็คือจะบอกว่ามอยส์ไรเซอร์อุ๊ยชอบมากพี่นุชาเลยพี่นุชาได้บุญมากเลยนะทำแบบเนี้ยถึงแม้พี่นุชาจะไม่ได้กำไรเยอะมากเพราะคนอาจจะไม่รู้จักเยอะมากแต่หนูจะช่วยโปรโมทค่ะแต่พี่นุชาต้องจำไว้นะว่าเราทำเพื่อช่วยเหลือคนด้วยการแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่ไหมเพราะตอนจบทุกอย่างที่จะเหลือก็คือความดีถึงแม้บางคนเราไม่รู้หรอกค่ะจะทำแค่กำไรใส่สเตียรอยด์อะไรเข้าไปแต่ทำสิ่งที่ดีที่สุดสวรรค์มีตานะคะฟ้ามีตากรรมลิขิตก็มีจริงเพราะฉะนั้นพี่นุชาทำสิ่งที่ถูกต้องอุ๋ยก็จะขอสนับสนุนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาบอกว่าเฮ้ยคนที่ชื่ออุ๋ยอะไรเนี่ยแบบนุชาจ่ายเงินให้ปะเนี่ยทำไมเขียนยาวจังเลยบอกเขาเลยนะว่าไม่ใช่แต่คืออุ๋ยแบบหาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เหมือนทำอะไรแบบเนี้ยเราช่วยเหลือคนอื่นคืออุ๋ยจะสนับสนุนอยู่แล้วอ่ะเพราะมันแบบถูกศีลธรรมเนาะแล้วมันก็ช่วยเราได้จริงแล้วอย่างมอยส์ไรเซอร์เนี่ยพูดจริงว่าไม่มีกลิ่นเลยคืออุ๋ยก็เหมือนไม่เต็มแบบพยายามดมเฮ้ยทำไมมันไม่มีกลิ่นหอมอะไรเลยก็เลยอ๋อไม่ได้ใส่ทั้งน้ำหอมไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วมันก็ซึมเข้าไปในหน้าเร็วมากค่ะอุ๋ยจับหน้าอีกทีแล้วแบบอ้าวแห้งแล้วส่วนยาลดรอยแดงก็ไม่รู้ว่าช่วยลดรอยแดงแค่มากแค่ไหนจะอุ๋ยแต้มเลยแบบคือใช้เยอะมากจนต้องสั่งอีกรอบแล้วพูดจริงๆคือใช้เยอะมากแต้มไปกับวันพอใช้4วันมันก็จางลงหรือถ่ายรูปให้ดูแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปกับผลิตภัณฑ์ด้วยแต่ว่าตอนนี้อุ๋ยกำลังจะอาบน้ำแล้วก็เลยมันมีโฟมนิดหน่อยเลยอยากถ่ายกับแบบดูสวยๆเนาะอยากจะโปรโมทให้พี่นุชาก็อยากแบบแต่งตัวดีๆหน่อยอะไรอย่างนี้ก็พี่นุชาทำต่อไปเถอะนะคะเชื่อหนูว่าเพราะหนูก็แบบรู้จักกับพี่อีฟเหมือนกันคนนึงที่ทำครีมอย่างเงี้ยเขาก็ทำเพราะเขาเป็นคนกตัญญูตอนจบเขาก็แบบเดินรุ่งเรืองอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบมีความกตัญญูทำเพื่อผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบบุญที่เราทำเราก็จะสั่งสมได้ถ้าไม่ได้ชาตินี้ก็ได้ชาติหน้าใช่ไหมแบบยังไงมันก็ต้องได้อะเพราะหวีเชื่อเรื่องผู้นี้อยู่แล้วพ่อหวีก็เคยโดนแต่หวีไม่อยากเล่ามันเป็นเรื่องครอบครัวนะเล่าให้พี่ดูชาบอกพี่ดูชาก็แบบงงโอเคพูดยาวมากก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำครีมแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็จะพูดภาษาอังกฤษด้วยว่า you're amazing thank you so much for making this amazing cream for all of us to use so yeah ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูอีกไม่นานส่วนพูดหมดแล้วอ่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอีกก็รู้ว่าทุกอย่างที่พี่นุชาใช้ไม่ว่าจะ aloe vera อะไรอย่างเงี้ยคือมันดีจริงเพราะว่าอุ๋ยรู้แล้วอุ๋ยก็เคยแบบใช้พวกนี้อโลเวร่าอุ๋ยก็ใช้อยู่ rose water อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยโอเคมันดีมากโอเคอุ๋ยจะไปอาบน้ำแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่นุชาแล้วก็สู้ๆต่อไปเนาะเพราะว่าเราแบบได้ทำเพื่อคนอื่นเนาะมันก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะว่าอย่างหน้าตามันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปหรอกแต่ว่าสิ่งที่เราทำต่างหากที่จะอยู่ตลอดไปนะคะแล้วการที่เราเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้นี่มันเป็นอะไรที่แบบความฝันเลยนะอยากทำได้มากแต่ว่ายังไม่เก่งพอรอให้โตก่อนแล้วเดี๋ยวหุ้นกับพี่นุชาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย